ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและก็พี่น้องชาวพิจิตรที่วันนี้ได้มาไบฟอร์เฮลหนึ่งจังหวัดพิจิตรสิ่งที่เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันแล้วก็เป็นการดำเนินการในกิจกรรมที่ท่านในแพทย์ได้บอกไว้แล้วว่าเป็นการออกกำลังกายอาหารไม่ถูกส่วนเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ท่านรองชีพของผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรวันนี้บำบัดจักรยานตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนี้นะคะท่านใดนะคะที่ทำหมวกใช่ไหมคะที่คุณนะคะว่าเรามีสิ่งนี้มอบให้ท่านได้ร่วมกิจกรรม49นะคะด้านขวาค่ะท่านเลยนะคะครับนี่ถือว่าเป็นกลุ่มที่จิตใจที่มาร่วมครั้งนี้ใน89กิโลครับไปอยู่จุดเปิดเราก็ยกเอาแบบตั้งใจเลยนะครับ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 นี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับ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 นะครับระวังรถแท่งแทงด้วยนะครับมันค่อยขี่ไปครับ89กิโลเมตรค่อยมือลิฟต์นะครับเพราะมีเชือกจอดทั้งสองข้างทางนะครับค่อยขี่ไปต่อครับถ้ามีทางยาวให้เราขี่ครับเป็นทางที่สวยงามนะครับสัมผัสหมู่บ้านผ่านสวนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับเดินครับเดินครับระวังเกี่ยวกันนะครับระวังหน่อยครับรถลิฟต์ไปก่อนครับรถลิฟต์ไปก่อนครับเพราะชุดนี้เรามีจำนวนเยอะมากครับประมาณ 1,500 คันนะครับนะครับจำนวนเยอะหน่อยครับครับมาค่อยรอนิ่งไปครับมาค่อยรอนิ่งไปครับยาวไกลครับครับโชคดีครับมาค่อยรอนิ่งไปครับมาค่อยรอนิ่งไปครับครับมาค่อยไปครับครับมาค่อยไปครับครับมาค่อยรอนิ่งไปครับมาค่อยรอนิ่งไปนะครับนะครับไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับไปที่ตัวสูงที่แยกตัวสูงนะครับครับเราได้กันก่อนนะครับวันนี้มีรถจอดทั้งซ้ายและขวานะครับไปครับนะ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 ครับน